เมื่อหญิงหน้าเงินที่ต้องการมีชีวิตร่ำรวยได้รับคำทำนายจากหมอดูให้แต่งงานกับชายอัปลักษณ์ที่กำลังจะตายในไม่ช้าแลกกับการได้รับเงินมรดกจำนวนมหาศาลแต่ระหว่างนั้นเธอต้องเปลืองตัวให้กับชายที่เธอไม่ได้รักโดยก็ไม่ได้รู้เลยว่าคำทำนายนั้นมันจะเป็นจริงหรือไม่วันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนังเดดไลน์หนึ่งในซีรีส์สุดหลอนของ Tales from the Crypt เป็นหนังปี1989เตรียมใจไว้ให้ดีแล้วไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับวันนี้ลุงเท็ดมีโปรดีๆมาแนะนำคอนางนั่นคือ Netflix Premier โดยทีมงาน NF Theater ในราคา139บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องคอนางไม่ควรพลาดโดยเฉพาะซีรีส์ไทยและเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่หายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดและพิเศษสำหรับคนที่บอกก็มาจากช่องลุงเท็ดลุ้นรับเงิน 50,000 บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater นะครับเปิดเรื่องมาที่หญิงสาวคนหนึ่งนามว่าเคทีเธอประกอบอาชีพเป็นเลขานุการที่บริษัทแห่งหนึ่งและมีความกระตือรือร้นที่จะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่ร่ำรวยกว่าที่เป็นโดยผู้เป็นเพื่อนนามว่าเชลลีได้แนะนำให้เคทีมาหาหมอดูนามว่ามาดามเวอร์นาในช่วงพักเที่ยงซึ่งเธอก็ปฏิบัติตามเนื่องจากอยากรู้อนาคตตัวเองหลังจากจ่ายค่าครู20ดอลลาร์เวอร์นาก็เริ่มใช้วิชาทั้งหมดที่เธอมีฉันต้องการให้เธอจินตนาการว่าฉันเป็นภาชนะที่ว่างเปล่าและส่งมอบจิตวิญญาณของตัวเธอมาเติมเต็มที่ฉันทันทีที่พูดจบเปล่ากับว่าตัวตนของเคทีได้กลายเป็นไฟล์เอกสารข้อมูลที่เซฟเข้าสู่สมองของอีกฝ่ายส่งผลให้มาดามเวอร์นารู้ประวัติเบื้องลึกของหญิงสาวแทบทั้งหมดโดยรู้ว่าเคทีเป็นสาวออฟฟิศแถมยังรู้ด้วยว่าเธอทำตำแหน่งเลขานุการที่น่าเบื่อซึ่งเติบโตช้าและไม่สามารถทำให้มีชีวิตสุขสบายได้อย่างไรก็ตามมาดามเวอร์นาทำนายว่าวันนี้เคทีจะตกงานอีกฝ่ายจึงพูดส่วนทันควันว่าเป็นไปไม่ได้เพราะวันนี้เจ้านายของฉันไปตรวจงานที่นอกเมืองแต่เวอร์นากล่าวเสริมว่าคุณได้ทำบางสิ่งที่ผิดพลาดครั้งใหญ่ซึ่งจะส่งผลกระทบต่องานที่คุณทำแต่อย่างไรก็ตามคุณจะได้รับงานอื่นที่ดีกว่าในคืนนี้เคที่ที่ได้ยินข่าวร้ายจึงไม่ชอบใจแล้วรีบเดินออกไปในทันทีเมื่อหญิงสาวกลับมาถึงออฟฟิศเธอตำหนิเชลลี่ผู้เป็นเพื่อนที่ทำไม่ต้องเสียเวลาและพูดจาว่าร้ายเจ้านายด้วยการบอกว่าอิสาลาเลวนั้นมันไม่ได้อยู่ในเมืองนี้ซะหน่อยแล้วจะมาไล่ฉันออกได้ยังไงโดยหารู้ไหมว่าสิ่งที่เธอพูดมันได้ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองเนื่องจากเครตันผู้เป็นนายได้กลับมาที่ออฟฟิศเพื่อเซ็นเอกสารพอดีดังนั้นเขาจึงได้ยินความคิดเห็นของเคที่ทั้งหมดอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ไล่เธอออกเพราะคำพูดที่หยาบคายแต่เป็นเพราะเธอใช้เวลา1ชั่วโมงครึ่งไปกับการรับประทานอาหารกลางวันส่งผลให้เคที่ตกงานกระทันหันซึ่งตรงตามคำทำนายของหมอดูไม่ผิดเพี้ยนภาพตัดมาที่ถนนใจกลางเมืองเจ้าของบาร์เปลื้องผ้ากำลังไล่พนักงานเสิร์ฟคนหนึ่งออกเป็นเวลาเดียวกับที่เคที่เดินผ่านบริเวณนั้นพอดีจึงได้ถูกชักชวนจากเจ้าของร้านให้มารับงานแทนที่หญิงที่ออกไปอีกฝ่ายตกลงอย่างไม่คิดหน้าคิดหลังก่อนตระหนักได้ว่าคำทำนายของมาดามเวอร์นาแม่นยำจนหน้าคนลุกส่งผลให้เย็นวันนั้นเคที่กลับไปหาเธอเพื่อกล่าวคำยกยอโดยบอกว่าคุณพูดถูกทุกอย่างและฉันได้จ่ายเงินเพิ่มให้คุณหากทำนายอนาคตให้ฉันอีกเวอร์นาจึงเริ่มการอนุมานว่าอีกไม่นานเคที่จะกลายเป็นผู้มั่งคั่งซึ่งโชคลาภนั้นจะมาพร้อมกับชายสวมชุดดำโดยบอกว่าเธอจะต้องแต่งงานกับชายผู้นั้นแลกกับการได้รับมรดกมหาศาลเนื่องจากหลังจากแต่งงานไม่นานเขาจะตายอย่างโหดร้ายอีกฝ่ายคนลุกชูชันเมื่อคิดว่าตัวเองจะได้อยู่ในคฤหาสน์หลังโตนั่งรับลมบนเรือยอทโก้รูรวมไปถึงได้นั่งนับเงินอยู่บนฟูกนุ่มๆแม้ว่าอนาคตตัวเองจะต้องเป็นม่ายก็ตามแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับหญิงที่ไม่ต้องการความรักที่จริงจังแบบเธอเพราะสิ่งเดียวที่เคที่ต้องการคือความสำราญใจจากการได้ผ่านเงินก็เท่านั้นมาดามเวอร์นากล่าวกำชับว่าคุณจะได้พบกับชายร่างใหญ่ในคืนนี้และขอให้เธอผูกมิตรกับเขาไว้เพื่อจะได้เป็นไปตามคำทำนายส่งผลในคืนนั้นเคที่สวมบทบาทพนักงานเสิร์ฟอย่างแข็งขันโดยใช้หน้าตาสาดสวยเรียกแขกผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดีซึ่ง
่งก็ดึงดูดความสนใจจากชายชีกอจำนวนมาและหนึ่งในนั้นก็คือชายร่างใหญ่ที่มาพร้อมกับชุดดำนามว่าชาลีมาโนเขาคือบุรุษที่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยด่างดำซึ่งไม่ได้มีเสน่ห์เย้ายวนใจแต่ผู้พบเห็นเลยสักนิดแม้ว่าหญิงสาวจะรู้สึกหวาดกลัวและไม่อยากเปลืองตัวไปกับชายอัปลักษณ์แต่เจ้าของร้านอย่างอันก็ได้บอกก็แม้ภายนอกเขาจะดูน่ากลัวแต่หากเทียบกับชายคนอื่นที่เป็นลูกค้าประจำในร้านแห่งนี้ชาลีก็ถือว่าเป็นลูกค้าชั้นยอดดังนั้นเคที่จึงต้องเข้าไปเสิร์ฟน้ำอย่างไม่เต็มใจซึ่งวินาทีแรกที่ทั้งคู่ได้พูดคุยกันชาลีก็เปิดประเด็นอย่างการชวนเธอไปออกเดทหลังเลิกงานแต่เคที่ไม่เล่นด้วยและบอกว่าคุณไม่มีทางที่จะได้แอมฉันหรอกแต่จังหวะนั้นเธอก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าชาลีมีคุณสมบัติตรงตามที่มาดามเวอร์น่าได้กล่าวไว้ทุกประการซึ่งก็ทำให้เปลี่ยนความคิดและเลือกที่จะเดินตามคำทำนายนั้นแต่ด้วยความที่ชาลีคุกคามเธอรุนแรงเกินไปราวกับว่าในหัวของเขามีอยู่แค่เรื่องเดียวนั่นก็คือเสกจึงทำให้หญิงสาวรีบหนีออกมาจากบาร์เปลื้องผ้าเพื่อกลับไปหามาดามเวอร์นาและขอคำตอบจากเธอว่าชายที่น่าขยะแขยงคนนั้นคือบุรุษที่อยู่ในคำทำนายของคุณหรือเปล่าพร้อมสบถคำหยาบเกี่ยวกับรูปลักษณ์ของชาลีโดยบอกว่าเธอไม่มีวันแต่งงานกับไอ้หมู่ตอนหน้าปรูนั่นหรอกแต่มาดามเวอร์นาบอกว่าเขาคือชายที่ฉันเห็นในดวงนิมิตทุกอย่างเพียงแค่อดทนแต่งงานกับเขาเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งไม่นานเขาก็จะตายอย่างทารุณและคุณจะได้รับมรดกก้อนโตต่อมาเคที่นัดเจอกับเชลลี่เพื่อปรึกษาหารือและสนุกปากไปกับการนึกถึงเรื่องเลวร้ายที่จะทำให้ชาลีเสียชีวิตในอนาคตโดยคาดเดาว่าเขาอาจตายเพราะถูกรถชนหรือไม่ก็อาจสำลักอาหารระหว่างกำลังสว่าปานในมุมมามก่อนหัวเราะสะใจให้กับชะตาชีวิตที่แสนเศร้าของชาลีขนาดที่ตัวเองจะกลายเป็นเศรษฐีโดยไม่ต้องเหนื่อยทำอะไรให้เปลืองแรงซึ่งความคิดของเธอก็ได้รับการผลักดันจากเชลลี่ที่บอกก็มันเป็นความคิดที่ชาญฉลาดที่สุดคืนนั้นชาลีมาที่บาร์เปลื้องผ้าตามเคยและโยกหัวยังเพลิดเพลินให้กับท่วงทำนองเพลงแจ๊สขณะเดียวกันเคที่ก็ได้เริ่มแผนการได้ลองเข้าไปพูดคุยกับเขาหวังให้สนิทกันมากขึ้นแต่ชาลีก็ยังฝักใฝ่เรื่องอย่างว่าด้วยการบอกว่าหากเขาได้ร่วมเตียงกับเคที่ก็จะขึ้นควบม้าอย่างหนักหน่วงเพื่อให้เธอประทับใจแม้ว่าหญิงสาวจะรู้สึกสะอิดสะเอียนทันทีที่นึกถึงแต่ก็ต้องยอมตอบตกลงเพื่อให้เข้าใกล้คำทำนายไปอีกครั้งส่งผลในคืนนั้นทั้งคู่เริ่มต้นออกเดทด้วยการไปนั่งดูนางก่อนพากันมานั่งกินข้าวที่ภัตตาคารหรูย่านคนรวยและเมื่อเคที่รู้จักตัวตนของชาลีมากขึ้นก็ตระหนักได้ว่าเขาเป็นคนรุงรังทั้งกินมุมมามราวกับอยู่ในคอกสัตว์และชอบโผเราะเสียงดังไปพร้อมกับการถูกโตรวมไปถึงเต้นรำได้แย่ที่สุดเท่าที่เธอเคยพบเจอและในช่วงสุดท้ายของเดทแปรชาลีก็จูบเธอก่อนที่จะส่งเข้านอนอีกฝ่ายรีบทำให้มันจบๆไปก่อนปลีกตัวเข้าไปอ้วกในบ้านวันต่อมาชาลีมาพร้อมกับความมั่นใจเต็มรูปแบบด้วยการถามกับเคที่ว่าเขาหล่อมากเลยใช่ไหมในยามที่สวมอยู่ในชุดสูทผู้ดีเธอก็ห่อหมกตามประสาหญิงต้มตุนแต่ในทางกลับกันชาลีคิดว่าเขาได้เจอคนที่ใช่แล้วและมองว่าเคที่คือหญิงจริงใจที่เขามองหามาตลอดท้ายที่สุดก็จบลงด้วยประโยคคลาสสิกด้วยการขอเธอแต่งงานแต่อีกฝ่ายยืนกรานที่จะรู้ภูมิหลังของเขาก่อนโดยหลอกถามว่าหากคุณเป็นอะไรไปฉันจะแน่ใจได้ยังไงว่าจะได้อยู่อย่างสุขสบายชาลีจึงพูดถึงลุงของตัวเองที่ร่ำรวยซึ่งเป็นเจ้าของโรงงานขนาดใหญ่และเมื่อรู้อย่างนั้นเคที่จึงยิ้มในใจและตอบตกลงที่จะแต่งงานกับเขาในทันทีอย่างไรก็ตามในคืนวิวาถือเป็นฝันร้ายสำหรับเคทีแต่เธอต้องทนอยู่ต่อไปให้ได้เพื่อเม็ดเงินเนื่องจากตอนนี้ทั้งคู่เป็นส่วนหนึ่งของกันและกันแล้วดังนั้นชาลีจึงมีสิทธิ์ในตัวหญิงสาวอย่างเต็มที่และต้องการควบม้าให้สมใจปรารถนาตนก่อนเชื้อเชิญให้หญิงสาวร่วมเตียงด้วยโดยที่อีกฝ่ายก็ต้องแซงทำทีเป็นว่ามีความสุขทั้งที่ในใจกลับทุกข์ระทมจนอยากร้องไห้แต่แล้วเมื่อเวลาผ่านไปยังไม่ถึงอาทิตย์ชาลีก็แสดงให้เห็นถึงความหยาบคายที่มีมากขึ้นเรื่อยๆโดยวันๆไม่เป็นอันทำอะไรและเอาแต่กินกับนอนอย่างเดียวซ้ำยังใช้เธอเป็นแม่บ้านโดยชี้นิ้วสั่งงานราวกับว่าเคที่คือทาสคนหนึ่งแม้ชาลีจะกล่าวกับเธอเสมอว่าเขามีความสุขกับชีวิตหลังแต่งงานแต่ในใจของอีกฝ่ายกลับสาปแช่งให้เขาตายเร็วๆจนถึงกับหันหน้าพึ่งแอลกอฮอล์เพื่อเยียวยาทุกสิ่งต่อมาในค่ำคืนหนึ่งขณะชาลีชวนเธอไปควบม้าตามปกติอีกฝ่ายได้อ้างกับสามีว่าเธอเป็นโรคไมเกรน
พื่อที่จะเป็นเหตุผลในการมีเพศสัมพันธ์กับเขาไม่ได้ก่อนเอ่ยถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับลุงของเขาซึ่งชาลีก็ได้บอกว่าตอนนี้ลุงมีครอบครัวเป็นของตัวเองแล้วมีภาระหน้าที่ที่ต้องคอยดูแลซึ่งสร้างความผิดหวังแก่เคที่เป็นอย่างมากและตวาดใส่ว่าอนาคตข้างหน้าฉันจะอยู่อย่างสุขสบายได้ยังไงก่อนคิดในใจว่ามรดกทั้งหมดอาจตกทอดไปสู่ลูกและเมียของเขาซึ่งเธออาจไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรจากการแต่งงานในครั้งนี้จากนั้นเธอนำเรื่องทั้งหมดไปปรึกษาเวอร์นาโดยบอกว่าสิ่งที่เธอทำนายมันไม่ได้เข้าใกล้ความจริงแม้แต่น้อยคุณเป็นคนที่โง่เง่าและหลอกลวงได้ชั่วร้ายที่สุดฉันจะไม่มีวันเอาเงินมาแลกกับการทำนายโง่ๆนี้อีกแล้วแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเคที่ออกไปด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวมาดามเวอร์นาก็ได้กล่าวคำเดิมๆด้วยการบอกว่าเขาจะได้รับมรดกเป็นเงินมหาศาลและจะตายลงในไม่ช้าต่อมาขณะเคที่แวะซื้อของในซุปเปอร์มาร์เก็ตนักข่าวก็ได้กรูกันเข้ามาประชิดตัวเธอโดยหนึ่งในนั้นได้ประกาศให้ทราบว่าเคที่คือหญิงโชคดีที่เป็นลูกค้ารายที่1ล้านของฮัสซันออโตเมทเชนซึ่งคุณจะได้รับรางวัลเป็นเช็คมูลค่า1ล้านดอลลาร์ไปครอบครองส่งผลให้หญิงสาวดีใจเป็นอย่างมากเธอกลายเป็นเศรษฐีในชั่วพริบตาและเป็นข่าวหน้าหนึ่งโด่งดังไปทั่วประเทศเย็นวันนั้นเธอจึงกลับไปเก็บข้าวของที่บ้านของชาลีโดยหวังออกไปสร้างชีวิตใหม่พร้อมกับเงินก้อนโตก่อนย่อเย้ยชายหนุ่มด้วยคำพูดถากถางต่างๆนานาเธอสารภาพว่าจริงๆแล้วที่ฉันยอมแต่งงานกับแกก็เพราะคำทำนายบ้าๆเท่านั้นเองที่บอกว่าฉันจะรวยขึ้นจากการได้รับมรดกแต่นี่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าคำทำนายมันผิดเพี้ยนแต่ก็โชคดีที่ฉันได้ไปจากกลิ่นท่อน้ำทิ้งมนุษย์ที่โสโครกที่สุดยังแก่สักทีหลังจะต้องทนดมกลิ่นตัวเหม็นเน่ามานาน3เดือนเพราะคำพูดที่ทิ่มแทงใจส่งผลให้ชาลีบันดาลโทสะและใช้มีดกระหน่ำแทงหญิงสาวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนถึงแก่ความตายหลังโศกนาฏกรรมเลวร้ายจบลงนักข่าวที่มาถ่ายทำยังหนุ่มศพของเคทีก็ได้กล่าวถึงชีวิตของสามีภรรยาคู่นี้ที่กลายเป็นข่าวโด่งดังโดยสรุปว่าตัวของเคทีแต่งงานกับชาลีก็เพราะหวังฮุบมรดกของคนในครอบครัวส่วนชะตากรรมของชาลีหลังจากที่ลงมือฆ่าภรรยาแม้ว่าเขาจะได้รับเงินมรดกจากเคทีในตอนแรกก็ตามแต่ท้ายที่สุดก็ถูกยึดคืนและกลับไม่มีโอกาสได้ใช้มันเนื่องจากถูกศาลตัดสินประหารชีวิตด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าในเวลาต่อมาภาพข่าวเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตรงตามคำทำนายของมาดามวานาแทบทุกประการที่ได้บอกกับเคที่ว่าแค่อดทนแต่งงานกับเขาเพียงแค่ชั่วขณะหนึ่งไม่นานเขาก็จะตายอย่างทารุณและคุณจะได้รับมรดกก้อนโตอย่างไรก็ตามเพียงแต่ว่าคำทำนายนั้นมันได้เกิดขึ้นจริงอย่างที่เธอพูดแต่กลับตาลปัดไปอย่างน่าใจหายเวลาเดียวกันลูกค้ารายใหม่ก็ได้เข้ามาใช้บริการกับหมอดูรายนี้โดยหากรู้ไม่ว่าชะตากรรมของเธอกำลังจะถูกนำมาเล่นสนุกเพียงเพื่อสั่งสอนให้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตล้วนเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาผ่านการดำเนินชีวิตประจำวันในปัจจุบันของเราแล้วนางก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้ครับท้ายที่สุดนางก็ได้สื่อให้เราเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเราสามารถยังรู้อนาคตข้างหน้าได้เองทุกคนซึ่งเคล็ดลับของคำทำนายเปอร์เซ็นต์ที่จะเกิดขึ้นได้จริงที่สุดคือการที่เรากำหนดชะตาชีวิตตัวเองในปัจจุบันนี่แหละครับเพราะหากเราวาดฝันสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอนาคตเอาไว้แต่ปัจจุบันกลับไม่ลงมือทำหรือทำครึ่งๆกลางๆและทำได้ไม่เต็มทีก็อย่าหวังให้มันเกิดขึ้นจริงสมใจปรารถนาส่วนการที่เราเชื่อหมอดูก็ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำนายก็คือศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่ยุคบรรพกาลหากแต่เราควรที่จะต้องมีสติในการวิเคราะห์คำทำนายนั้นให้ดีหากแต่เราควรที่จะต้องมีสติในการวิเคราะห์คำทำนายนั้นให้ดีและเก็บเอาแต่คำทักที่เป็นประโยชน์มาปรับใช้ในชีวิตแต่หากเชื่อคำทักร้ายๆที่หมอดูพูดจนทำให้จิตตกก็จะส่งผลร้ายต่อตัวเองในอนาคตได้เช่นกันตัวอย่างเช่นหมอดูทักว่าปีนี้จะมีเคราะห์ครั้งใหญ่เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์จนทำไม่ถึงแก่ความตายเราก็อาจไม่กล้าขับรถออกไปไหนเลยในช่วงเวลานั้นแต่เอาเถอะครับหากประมาทจริงๆก็อาจถูกรถชนตายได้อยู่ดีซึ่งอาจตรงกับคำทำนายที่หมอดูพูดก็จริงแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่ามันเป็นเพราะความประมาทของตัวเองหรือเกิดจากความกลัวจนทำให้ดำเนินชีวิตตะกุกตะกักไปหมดดังนั้นสิ่งที่ควรตระหนักให้ดีก็คือคำทำ
ำนายของตัวเราเองนี่แหละครับที่สามารถกำหนดปัจจุบันได้ดีที่สุดดังนั้นอยากให้มีชีวิตในอนาคตแบบไหนก็จงใช้ชีวิตณจุดที่เป็นอยู่ให้ใกล้เคียงกับสิ่งนั้นมากที่สุดแต่เดี๋ยวก่อนสำหรับคนที่สนใจ Netflix ราคาถูกก็อย่าลืมแอดไลน์ที่อยู่ใน description หรือสแกน QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอก็ได้ครับเดทไรได้คะแนนจากเว็บ IMDB อยู่ที่ 7.3 คะแนนหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมสปอยหนังเรื่องใหม่ในคลิปต่อไปครับ